สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับ1มกราคมปี2,564นนะครับผมก็คุยว่าประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับเราต้องจับตาดูนะครับว่าราคาทองคำเนี่ย นะอาจจะมีการดีดตัวนะกลับมาสูงขึ้นหรือไม่นะแต่โดยส่วนตัวเห็นว่ามีโอกาสนะครับว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะหลังปีใหม่นะราคาทองคำนะอาจจะกลับมาดีดตัวสูงขึ้นได้นะทำสูงครั้งใหม่ได้เหมือนกันนะครับในเดือนมกราคมนี้วันัครที่ลงทุนไปนะในระยะสั้นนะที่บอกว่าจะติดดอยติดอะไรเนี่ยนะครับก็ลองดูนะ เือจังหวะมันขึ้นมาพ้นดอยพ้นเลเนี่ยนะครับใครที่ต้องการทํากําไรในระยะสั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะโอกาสที่ดีที่ผมมองแบบนี้นะครับเพราะมองจากเหตุปัจจัยพื้นฐานเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าติดตามข่าวนะตั้งแต่เมื่อวานละสิ้นปี63ก็จะเห็นว่าภาวะเรื่องของโควิดสิเนี่ยนะครับในสหรัฐนะในตะวันตกและอีกหลายชาติด้วยนะครับนะรวมถึงในบ้านเราเนี่ยอย่างบอกตรงว่ามีอาการน่าเป็นห่วง คือยังมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการกลายพันธุ์ของไวรัสนะครับแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจนะที่ผมมองว่าเสียหายมาจากปี63เนี่ยในปี64ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะยังมีความรุ่มรุ่ม,มดอนดอนอยูนะ่การฟื้นตัวผมเรียกว่ามีการกระเตื้องขึ้นยจงดีกว่านะมันยังไม่ใช่เป็นการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์นะหรือว่าฟื้นตัวเป็นรูปตัววีนะตามที่ ขอ้อมูลข่าวสารพูดกันเพราะว่าปีที่แล้วนะปี63เนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยุดตัวลงแรงมากนะครับติดลบแรงนะแล้วเวลามันฟื้นตัวเนี่ยนะมันเหมือนคนที่บาดเจ็บะฮะนะมีบาดแผลนะบาดเจ็บนะมันเพิ่งจะเขาเรียกอะไรอาจจะเลือดหยุดไหลหรือเปล่านะสภาวะว่ายังเป็นแผลสดอยู่นะยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นแผลปิดด้วยซ้าไป เพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ต้องบอกว่าในขณะนี้นะครับนะรุนแรงมากทีเดียวในสหรัฐเองนะครับก็มีว่าที่สสนะท่านหนึ่งผมจำชื่อนะครับไม่ไม่ทราบว่าจำชื่อถูกหรือผิดนะคุณลุกนะเลดโลอะไรประมาณนี้นะซึ่งเป็นสสนะซึ่งจะเข้าสาบานตนในไม่นานเนี้ยนะแล้วก็เสียชีวิตลงนะเนื่องจากโควิด1 9 ซึ่งผมก็มองว่าโควิดสิยังเป็นภัยทางสาธารณสุขนะครับนะที่ยังคุกคามโลกนะครับในขณะนี้อยู่ถึงแม้จะมีข่าวดีนะในเรื่องแง่ของวัคซีนที่ออกมานะครับแต่อย่าลืมนะทุกอย่างต้องใช้เวลามันมีดีเลย์ไทม์เรีวมีแลกกิ้งไทม์มีระยะเวลาที่ต้องใช้ซึ่งวัคซีนก็จะได้ผลจริงๆอะ่ะผมมองว่ากลางปี64นะครับเองก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของมัน ซึ่งก็ในขณะนี้เขาประเมินสถานการณ์วัคซีน,นจะคุมได้อยู่นะครับแต่เราต้องดูกันต่อไปนะเพราะอย่างี้บอกนะครับตลอดปี64เนี่ยผมยังมองว่าเพศภัยอันตรายยังมีอยู่เพราะฉะนั้นทิศทางราคาทองคำเนี่ยนะซึ่งผมมองว่ายังเป็นบวกต่อราคาทองคําอยู่จากเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับถึงแม้ในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาราคาทองคําไม่สามารถดีดนะครับนะไปแตะที่แนวต้านนะทะลุแนวต้าน1,925ดอลลาร์ต่อออน ทะลุปไปถึง1,950้ดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่หลังปีใหม่เนี่ยนะผมติดตามดูข้อมูลอยู่หลายวันก็เห็นว่ามันตั้งท่านะตั้งทางดีทีเดียวนะมันรู้สึกว่าทิศทางจะเหมือนมีสปริงนะฮะติดสปริงอยู่นะเพราะดูจากทิศทางในช่วงหลายวันมาน,นี้นะครับที่แกว่งใหญ่ทีเดียวนะในช่วง หลังคริสต์มาสเป็นต้นมานะครับมีการแกว่งใหญ่ทีเดียวแล้วค่อยๆเล็กลงนะครับแล้วในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาดูเหมือนจะเริ่มสปริงตัวขึ้นนะครับซึ่งผมก็ดูจากลักษณะแรงส่งอย่างเงี้ยก็คาดการว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่หน้าจับตาดูนะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับใครที่จะขายทำกำไรในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสนะครับที่มีโอกาสที่จะทำนิวไ h นะหรือว่าทำสูงครั้งใหม่ได้คำว่าสูงครั้งใหม่ก็แปลว,ว่าอาจจะแตะที่ระดับนะทะลุ1,900ดอลลาร์ต่อออนไปแตะทะลุ2000ขึ้นไปนะหรือทำนิวไฮใหม่ทะลุ2075ดอลลาร์ต่อออนขึ้นไปก็มีสิทธิ์นะครับมีโอกาสนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนมันเข้ารูปเข้ารอยละแล้วก็อาจจะมีการปฏิญาณนะครับสาบานตนของพัฒนาวิธีคนใหม่ของสหรัฐเนี่ย ซึ่งนั่นหมายถึงว่าแผน Stimulus นะครับการกระตุ้นทางเศรษฐกิจเนี่ยนะก็มาชุดใหญนะ่ค่อนข้างชุดใหญ่อย่างแน่นอนนะครับท่ามกลางสภาวะของโควิด -19 เนี่ยนะที่ยังหนักอยู่นะทุกวันนี้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยก็ทะลุ83ล้านคนกันแล้วนะครับเราดูเหมือนว่าวัคซีนเนี่ยนะกว่าจะให้ผลนะเพื่งผมก็มองอยู่ว่าน่าจะประมาณอย่นย้น้อยนะ6เดือนนะครับ มันในท่ามกลางเนี้ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะพลิกผ,ผันผันผวนอยู่เพราะในปี64เนี่ยนะต้องบอกว่าผู้เล่นที่กําหนดทิศทางเศรษฐกิจนะครับของโลกเนี่ยยังเป็นโควิด19อยู่นะฮะถึงแม้จะมีข่าววัคซีนก็ตามนะแล้วก็เรื่องของ s t i m u ลัสด้วยนะที่เข้ามาเสริมนะเข้ามาพยุงเศรษฐกิจภาคที่แท้จริงแล้วก็เศรษฐกิจในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับ เพราะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าตลอดปี64เนี่ยน่าจะยังเป็นทิศทางบวกต่อราคาทองคำอยู่แต่ในระยะสั้นนะครับผมมองว่าในช่วง6เดือนแรกเนี่ยนะเราก็ติดตามสถานการณ์ไปลวกันนะใครที่ลงทุนระยะสั้นกลางยาวนะก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะนั้นเราก็เอา 1- ใน3มาลงทุนระยะสั้นนะครับอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเนี่ยเรียกว่าระยะสั้นนะส่วนระยะกลางเราก็ข้ามไป นะประมาณ3ปีปนะีระยะยาวก็3-5ปีขึ้นไปซึ่งผมมองว่ามีรางวัลใหญนะ่รออยู่นะครับนะจากสิ่งที่ผมคาดการมองเห็นนะครับก็คาดการว่าน่าจะมีรางวัลใหญ่รออยู่นะซึ่งเราก็จะต้องผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานะในระยะสั้นนะไปให้ได้นะครับเพราะว่าหนทางเนี่ยนะมันยังไปอีกนะครับ นะเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านนะอุปสรรคปัญหานะดาร์กวินเทอร์ฤดูหนาวนะครับที่เหน็บหนาวและมืดมนเนี่ยไปให้ได้ก่อนนะพอโลกใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโลกของนักสู้นะผู้ทรหดผู้ที่เข้มแข็งนะมีความพักเพียรพยายามสม่ำเสมอและประกอบด้วยสติปัญญานะครับมีความอดทนมีวินยัยนะฮะกำลังจิตกำลังใจเข้มแข็งเนี่ยที่จะฝ่าฤดูหนาว นะครับที่หนาวเหน, au, เน็บและมืดมนไปได้เพราะในต้นปีนี้นะครับนะวันปีใหม่วันนี้เลยนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วกันนะที่เราจะมาพูดคุยนะให้สติปัญญาให้กําลังจิตก,กาลังใจกันและให้ความหวังนะสำหรับนักลงทุนที่มองเหตุปัจจัยพื้นฐานนะมองโลกใบนี้อย่างความเป็นเหตุเป็นผลนะครับว่าผมมองว่านับจากนี้ไปนะเขาสู่อาทิตศหน้าเนี่ย อาจจะมีโอกาสดีนะครับสำหรับราคาทองคำนะครับที่อาจจะกลับมาดีตัวสูงขึ้นและมีโอกาสทจะทำนิวไฮรอบใหม่นะครับแต่ครัวน,นี้ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดหรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแต่คาดการไว้จากการติดตามนะเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับฟันเดเมนทลที่ฟังจากข้อมูลข่าวสารว่าโควิดเนี่ยยังหนักอยู่นะครับแล้วก็ยังน่าจะเป็นตัวบทบาทสําคัญอยู่ยังเป็นความห่วงวิตกกังวลอยู่ซึ่งจะเป็นบวก ต่อราคาทองคำนะครับทั้งในระยะสรรั้นและระยะกลางในปี64นี่นะครับก็ขอทุกท่านฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับแล้วตัดสินใจลงทุนนะด้วยตัวท่านเองนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y t u t u ชาแนลจาร์เสาจารย์จนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนุนช่องจาร์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ